็เป็นลูกสูบ53มิลที่โมดิฟายได้คือลูกสูบจากเดิมลูกสูบโมดิฟายได้ฝาสูบแยงพอร์ตได้แต่ห้ามเปลี่ยนวาล์วครับผมห้ามปาดเสื้อห้ามปาดฝาระบบเกียร์เดิมระบบเกียร์เดิมระบบส่งกำลังเดิมหมดทุกอย่างแล้วคือระบบไฟเดิมมันมีพวกเล่นตุกติกอะไรเยอะมั้ยเยอะมากสวัสดีครับผมประกอบเอสครับอาจารย์ยาลุซินนะคะวันนี้นะวันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่ามันเกิดจากกรณีเรียกว่าไปแข่งงาน AGO แล้วก็หลายๆงานนะคะก็คือมีคนเขาถามมาเยอะแยะหน่อยว่าพี่ตรวจสภาพในไว้ใจได้ปะวะคือบางคนที่ไม่อยู่ในวงการก็จะไม่รู้จักพี่ยาคนนี้ใช่ใช่แต่ถ้าคนที่อยู่ในวงการนะก็จะรู้จักพี่ยาคนนี้ดีเขาคือกรรมการตรวจสภาพใช่เจ้าพ่อเลยระดับต้นๆของประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นรายการใหญ่ๆทั้งหลายของเป็นโมไซแต่เล็กๆยันใหญ่ๆกินอยู่คนเดียวทุกวันนี้นะแดกคนเดียวไม่คนอื่นแดกเลยโอ้โหเนี่ยดูเจ๊ยาวพูดซะอย่างนี้ใช่แล้วนี่เป็นคนแรกมีคนถามว่าเจ๊กรรมการนี่เราต้องให้ใจโตป่ะแล้วยัดป่ะกรรมการเนี่ยซื้อทางผ่านได้ไหมไอ้ตัวสภาพไม่ใช่กรรมการบอกว่าตัวสภาพตัวสภาพซื้อทางผ่านได้ไหมเอออันไหนถึงยอมมันได้ใช่ก็คือเราอ่ะคือตะก่อนอ่ะจะยาวอ่ะทำในการแข่งรถไม่เคยได้ไปสนใจเกี่ยวเรื่องตัวสภาพหรอกไอ้แข่งก็แข่งไปไอ้เราดูแลสปอนเซอร์ก็ดูไปไม่เคยไปวุ่นวายเพราะหลายๆทีมแข่งก็จะรู้จักกันดีใช่น้องๆก็บอกว่าอ๋อทีมแข่งนี่ผ่านทีมแข่งนี่รู้จักกันดีแต่ผลการแข่งขึ้นอยู่กับกรรมการหลังๆเพราะจะยาวเป็นสปอนเซอร์ให้กับรุ่นหนึ่งครับผมในสนามแล้วคราวนี้เราก็ต้องดูตั้งแต่ต้นจนจบเราก็อยากรู้ว่าเฮ้ยมันตรวจสภาพกันยังไงวะแล้วมันมีกลโกงในการแข่งรถกันยังไงลูกตุกติกแอบอยู่ตรงไหนฝังอยู่ตรงไหนเดี๋ยววันนี้ผมจะให้กรรมการที่ตรวจสภาพงัดให้ดูเลยงัดอะไรวะเอ้ยพูดเป็นงัดอะไรออกมาโชว์หรือเปล่าที่สำคัญเขามีทีเด็ดเขาบอกว่าพักพวกเล่นพักเล่นพวกด้วยหรือเปล่าแม่มีหลายอย่างข้อสอบถามมีเยอะตั้งแต่ TikTok แล้วเราเคยไลฟ์ตอน TikTok ไปแล้วรอบหนึ่งครับผมคนก็เลยแบบถามมาในอินบ็อกซ์เยอะมากแล้วช่างก็บอกว่าเฮ้ยเจ๊ไม่ถ่ายให้มันจริงจังวะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ชัดเจนโอเคงั้นเรามาคุยดีกว่าใครมาแถวนี้ไม่รู้จักไม่ได้แล้วเดดินแดงช่างเดดินแดงเจ้าถิ่นดินแดงเลยสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องเท้าความก่อนน้องๆหลายคนยังไม่รู้ช่างเดครับครับผมช่างเดอยู่ในวงการมอเตอร์ไซค์อ่ะมาแต่อยู่เท่าไหร่แต่อยู่20กว่าได้ครับตอนนี้เท่าไหร่60 40กว่าแล้วก็คือ20จริงครับทั้งหมดอยู่ในวงการมา20กว่าปีใช่ครับก่อนจะมาเป็นกรรมการอ่ะคือก็เป็นช่างซ่อมรถธรรมดาทั่วไปแล้วก็ทํารถไปแข่งในงานเหมือนกันในงาน NGO ในงานอะไรเป็นเคยไปแข่งก็เริ่มจากชีวิตของนักแข่งทั่วไปครับใช่ครับแล้วฉะไหนถึงเปลี่ยนมาเป็นกรรมการตั้งแต่เมื่อไหร่มาเป็นตัวสภาพเนี่ยเป็นตัวสภาพก็คือตอนนั้นปลายปี NGO จัดอันดับก็คือตอนนั้นผมเลิกแข่งรถแล้วไม่ได้แข่งรถแล้วก็คือก็ว่างอยู่เฉยๆนี่แหละครับเพื่อนก็บอกว่ามนตรีสุขสวัสดิ์โทรมาบอกว่าว่างไหมไปตรวจไปตรวจสภาพ NGO ช่วยกูหน่อยรถมันเยอะก็เลยไปช่วยหลังจากนั้นก็ตอนแรกก็คิดว่าไปแค่งานครั้งเดียวก็เลยต่อเนื่องนะไปไงยาวเลยใช่ครับต่อไปเนี่ยรถตรวจสภาพของเองที่แบบว่าเก่งชำนาญขนาดนั้นน่ะคือผมก็เอามาตรฐานจากการที่ผมเคยเป็นนักแข่งรถเนี่ยในการตรวจคือค่อนข้างรู้รีเทลละเอียดของแต่ละรุ่นอยู่แล้วใช่ครับต้องรู้แหละละรุ่นอยู่แล้วที่มาเน้นๆจริงๆคือเรื่องการตรวจกล่องรุ่น53ตรงเชงใช่ไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะลงไปให้ดูเลยว่าใช่ครับในแต่รุ่นยิ่งเขาบอกว่ารถรุ่นใหม่ครับลูกเล่นตุกติกเยอะมากก็สมัยนั้นรู้สึกว่า53เนี่ยก็ยังเป็นที่ข้อคาใจของแต่ละทีมว่าตรวจกล่องยังไงขออนุญาตเค้านิดนึงครับ53คือรุ่นอะไร53วัยรุ่นตรงเชงหลังถนนก็คือ110โล110ครับรถเบาเวฟ110ใช่ครับ53 53ตรงเชงที่วัยรุ่นที่กันนิยมเรียกกันว่าคือตรงเชงครับผมแล้วตรวจกล่องครับรุ่นนั้นน่ะบอกตรงว่าตรงเชงเนี่ยโอ้ยแม่งรถเยอะมากค่อนข้างเยอะเยอะครับเคยเจอสุดเยอะอีกครั้ง80คัน80คัน80คันแล้วก่อนแข่งต้องตรวจอะไรบ้างต้องก่อนแข่งตรวจกล่องไฟก่อนครับ80คันกล่องไฟตรวจไงครับก็ใช้เครื่องซิมูเลตในการตรวจใช้โปรแกรมในการดูดไฟออกมาดูก็คือมีทั้ง1 2 3ไล่กันไปครับก็คือต้องถอดกล่องทุกคันทุกคันมาตรวจครับแล้วก็ดูโปรแกรมตอนแรกทางผู้จัดแจ้งว่าเราตรวจหลังแข่งได้ไหมครับแต่ผมคิดแล้วว่ามันน่าจะมีปัญหาสำหรับรถที่เข้าไปแล้ว
มมติว่าได้ที่1ไปแล้วแล้วตรวจกล่องไม่ผ่านผมว่ามันจะเป็นการเถียงกันแน่นอนแต่ถ้าเราตรวจก่อนแล้วกล่องมีปัญหาเราให้ทีมแข่งเอากล่องมาเปลี่ยนผมว่ามันก็จะตัดปัญหาในเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งกันหลังการแข่งขันได้แน่นอนใช่ครับก็คือทุกกล่องใช่ครับก็ต้องมาซีนใส่ถุงซิปใส่เบอร์ไว้คือว่ากล่องอยู่กับผมแน่นอนแล้วผมทำการตรวจแล้วก็คือเวลาจะแข่งคุณก็มารับหน้าเส้นคือกล่องใครกล่องมันกล่องใครกล่องมันไม่จับมั่วไม่ครับก็คือกล่องทีมแข่งก็คือเอามาให้ผมก็มีหน้าที่ตรวจเสร็จก็เอาไปส่งให้กรรมการหน้าเส้นกรรมการเขาจะเก็บไว้ครับผมที่แข่งก็ของใครก็มาเปิดใช่ครับใช่ครับอันนี้คือรุ่น53ตรงเพลงใช่ครับมันมีลูกเล่นติดอะไรเยอะไหมเยอะมากเยอะมากพี่โดนด่าก็เยอะโดนด่าก็เยอะกติการุ่นนี้บังคับอะไรบ้างก็เป็นลูกสูบ53มิลที่โมดิฟายได้คือลูกสูบจากเดิมลูกสูบโมดิฟายได้ฝาสูบแยงพอร์ตได้แต่ห้ามเปลี่ยนวาล์วครับผมห้ามปาดเสื้อห้ามปาดฝาระบบเกียร์เดิมระบบเกียร์เดิมระบบส่งกำลังเดิมหมดทุกอย่างแล้วคือระบบไฟเดิมก็คืออย่างที่ตรวจก่อนแข่งคือกล่องกล่องไฟหลังจากแข่งได้อันดับ1 2 3แล้วค่อยมาตรวจสภาพเครื่องยนต์ตรวจอะไรบ้างตรวจก็คือลูกสูบช่วงชักตรวจวาล์วตรวจดูข้อเหวี่ยงข้อเหวี่ยงก็คือต้องสแตนดาร์ดเดิมข้อเหวี่ยงสแตนดาร์ดเลยเดิมห้ามปรับแต่งแต่ถามว่าไปทำให้มันลื่นได้ไหมก็ได้แล้วแต่เทคนิคเพราะว่ามันกดไม่ได้บอกไม่ได้ฟิกขนาดนั้นว่าห้ามทำอะไรกับมันเลยก็คือเป็นข้อเหวี่ยงเดิมใช่ครับเคลื่อนแลนตามสบายครับใช่ครับจะไปขัดลูกปืนจะไปทำให้มันลื่นให้มันพิ้วไหวยังไงก็เรื่องแต่ห้ามในกติกาคือห้ามทวงห้ามกัดห้ามทำอะไรกับเนื้อเหล็กออกไปเลยแล้วรุ่นนี้เคยเจอปัญหาไหมในการตรวจบ่อยครับปัญหาอะไรที่หลายคนไม่รู้ตอนแรกก็จะเป็นเรื่องช่วงชักครับผมก็มีทีมแข่งแจ้งมาว่าชักเดิมมันเกินนะซึ่งผมก็ตรวจมาก็ตั้งเป็นปีแล้วผมก็ยังไม่เคยเจอช่วงชักเกินสักครั้งเดียวซึ่งทีมแข่งก็จะมาเน้นในเรื่องจุดนี้ผมมากเขาเรียกว่าไก่เป็นที่งูในนมไก่แล้วถ้าเกินทำแล้วถ้าเกินตรงเนี้ยมันเกินจากอะไรเกินจากช่วงชักสแตนดาร์ดครับก็คือหมกมาก็เขาบอกว่าเบิกเขาเหวี่ยงมาแล้วมันเกินมานิดๆอะไรเงี้ยจริงเป็นได้ไหมเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ไม่ได้แค่ผมยังไม่เคยเจอแต่ว่าน่าจะมีคนทำแล้วลองมาลองภูมิลองเช็คดูหน่อยนะว่าเกินไหมแต่จริงก็ไม่เจอครับไปเจอจุดอื่นมากกว่าจุดที่เจอแล้วคิดว่าหลายคนคิดไม่ถึงที่เคยเจออันดับแรกเลยครับง่ายๆเลยกล่องรีแมปลบแฟดเข้ามาลบจำนวนครั้งที่รีแมปมาคือเวลากล่องไฟเนี่ยเวลาเรารีแมปไปแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันจะลบแฟดเข้าได้มันแฟกเขาจะขึ้นมา1 2 3 4 5กี่ครั้งอันนี้เขาลบแล้วแต่ข้อมูลภายในกล่องมีการเปลี่ยนแปลงผมตรวจเจอก็คือแจ้งเขาอันนี้คือปัญหาที่เจอบ่อยเจอบ่อยๆแรกเจอบ่อยมากเจอสนามละ2ใบ3ใบพอหลังๆรู้ว่าเฮ้ยกรรมการรู้นะเว้ยไม่เจอเลยไม่เจอเลยวันนี้ก็หายไปเลยเราไปรู้ได้ยังไงก็เรียกดูดไฟล์ขึ้นมาดูเนี่ยครับดูทั้งโปรแกรมนี้เราไปได้มาจากไหนก็โปรแกรมทั่วไปเนี่ยแหละครับโปรแกรมที่คนทำรีแมปเขามีกันอยู่แล้วไอ้ดูดไฟล์เนี่ยคือเราดูดออกมาทั้งหมดเลยเอาตัว 32K ออกมาดูครับแต่ที่เนี่ยที่ดูชัดๆก็คือใช้เครื่องซิมเนี่ยครับในการดูแพงไหมเครื่องเนี้ยก็10,000 กว่าบาทครับก็คือเอาง่ายๆมันมีเยอะไหมคนที่มีเครื่องนี้ก็ไม่เยอะครับก็มีคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับก็จะเป็นทีมงาน PD Racing แล้วก็กับพวก API อะครับที่มีกันก็พวกคนที่ขายกล่องกับสิ่งที่จะได้เปรียบกว่าถูกปะส่วนใหญ่คนที่รีแมปบ่อยๆจะมีเครื่องนี้จะมีเครื่องนี้คนที่ทำรีแมปบ่อยๆจะต้องใช้ครับแล้วเคยเจอประเภทหมกมั้ยเจอครับคือหมกกล่อง2ใบอะไรเหมือนเมื่อก่อนเหมือนเราท้าทําเหมือนเมื่อก่อนอันนั้นมันดูได้ด้วยตาพี่มันดูได้ด้วยตาสายไฟเนี่ยมันต้องเดิมอยู่แล้วอาจจะมีตุกติกต่อสายดินเพิ่มแต่เราก็ในระบุในกติกาแล้วว่าเพิ่มได้แค่จุดเดียวคือเข้าไปพี่มาอย่างนี้สายดินที่ลำโคงครับผมมีผลมีผลครับนี่แหละคนไม่รู้ครับบอกเลยว่าสายดินแล้วมันต้องต่อตรงไหนครับถึงมันถึงเห็นผลที่สุดก็ลงไปที่เครื่องครับลงจากขั้วแบตขั้วลบเลยขั้วลบลงไปที่เครื่องเลยใช่ครับมันก็จะมีผลครับว้าวอันนี้ว้าวครับคือแหมคน
มันอะไรวะว่ามันมีไฟแล้วถ้ามันไม่มีดินคงตั้งไม่ติดหรอมั้งมันไปเพิ่มแล้วช่วยให้กระแสไฟเรียงตัวได้ดีขึ้นครับแล้วในรูปแบบของกติกาคือต้องเป็นสายไฟเดิมไหมสายไฟเดิมครับก็คือแต่ก็ไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นเดิมตรงรุ่นก็คือเป็นสายไฟเดิมที่ไม่ได้ทำการปรับไม่ได้ไปทำการโมดิฟายตัดต่อตัดคุณไม่เสียปลั๊กเนี่ยไม่เป็นไรแต่ว่าระบบไฟเดิมคือต้องมีคือ1ไฟชาร์จต้องใช้งานได้ครับผมไฟหน้าคุณจะไม่มีไม่เป็นไรเราไม่ได้ไปฟิกว่าไฟหน้ารถต้องติดนะตอนแข่งครับผมไม่ต้องฟิกขนาดนั้นคือเอาแค่ไฟมีระบบไฟชาร์จขึ้นมามีระบบไฟขึ้นมาที่แผ่นชาร์จใช้งานได้อันนี้ก็คือสำคัญครับเพราะหลังๆประมาณก็เจอชาร์จไปแล้วระบบไฟไปแล้วแล้วเจอปัญหาอีกกล่องไฟอันนั้นจบกล่องไฟจบนะกล่องไฟจบเจอจบไปแล้วเจอระบบไฟคือไม่เดิมแยกอีกแล้วกล่องก็นึกว่าจะจบกับไฟทั้งหมดมีระบบไฟอีกก็คือระบบไฟเนี่ยต้องเดิมในกรณีเดิมคือเดิมเนี่ยเดิมไม่พอนะต้องใช้งานได้ด้วยเพราะเราไม่ได้ไปตรวจไฟหน้าครับแต่คุณก็ต้องมีไฟขึ้นมาจากขดลวดแต่ว่ารุ่นนี้ผมแข่งได้เพราะผมมีไฟอยู่พิมยอมผมมาแล้วผมเล่นยังดำอยู่เลยเอาต้องมีไฟก็คือไฟชาร์จต้องขึ้นมาขึ้นมาไม่มันมัดไฟชาร์จมัดไฟชาร์จไฟต้องขึ้นมาแบบใช้งานได้ใช้พันเซอร์ต่อยิงตรงแบตไม่ได้ก็คือใช้แบตยิงตรงไม่ได้ต้องใช้ไฟชาร์จขึ้นมาในการตรวจเช็คก็คือง่ายๆคือเราถอดพวกแบตออกเลยล้างได้ไหมล้างไม่ได้ครับล้อแม่เหล็กก็ห้ามเพราะว่าการเติมใช่ครับล้อแม่เหล็กก็ห้ามไฟชาร์จก็ต้องขึ้นมาคือถอดคือพูดง่ายคือถ้าคุณไม่มีแบตเตอรี่รถคุณต้องสตาร์ทติดก็คือเป็นอีกรีเช็คเลยใช่เพราะว่าเจอมาหลังๆก็คือถอดแบตรถดับถอดแบตรถดับและอะไรอีกปัญหาที่แบบเส้นผมบางภูเขาทั้งหลายไอ้ปลั๊กกุญแจที่เขาเสียบกันพี่ส่วนใหญ่เขาจะทีมแข่งเขาจะไม่ใช้กุญแจถูกไหมพี่เขาจะเป็นปลั๊กเอาไปคล่อมกันคล่อมฝั่งเดียวคล่อมคู่เดียวแล้วพอเวลาตรวจปุ๊บถอดแบตออกปุ๊บรถดับก็ตกใจนึกรถผมไม่ได้ทำอะไรมาทำไมดับผมก็ต้องไปแจ้งเขาว่าคุณต้องต่อให้คล่อม4เส้นให้เท่ากันแล้วบางคันแผ่นชาร์จพังก็ไม่รู้ตัวก็แข่งไปอย่างนั้นช่วงนั้นปีนั้นรู้สึกว่าแผ่นชาร์จขายดีมากเพราะว่าผมตรวจไฟชาร์จพอก่อนวิ่งเข้าแท็กเนี้ยผมก็ไม่มีอะไรมากก็คือแค่ไปถือไขควงสักอันนึงถอดพวกแบตหน่อยครับถอดออกมารถไม่ดับก็ผมก็ให้เข้าแล้วก็คือถือว่าไฟชาร์จพอใช้งานได้ก็คือปกติเดิมๆแต่ตอนนั้นที่เจอคือถอดพวกแบตแล้วดับทุกคันก็คือจบดับทุกคันแต่ว่าผมก็ยังให้โอกาสทีมแข่งคือแก้ให้เปลี่ยนแค่แผ่นชาร์จนะก็ลองดูว่าเป็นที่อะไรใช่ใช่เพราะบางคันนี้เขาเป็นมัดโมดิฟายมาจริงไอ้ที่มันมีปัญหาแล้วเราปวดใจก็ส่วนใหญ่จะเป็นทีมช่างปู่ยังดังก็มือใหม่ๆคือเขาไม่รู้กติกาเป็นทีมใหญ่เนี่ยแหละครับเป็นทีมใหญ่นะครับเขาผมไม่ว่าเขาโกงนะผมว่ากติกาไม่เข้าใจกันผมว่าเขาเก่งวิธีผมว่าเขาเก่งทานได้ทุกอย่างผมว่าเขาเก่งแล้วเราไม่กลัวเราพลาดเหรอบางทีการตรวจมีพลาดไหมถามตรงเลยมันเคยพลาดไหมบางทีก็ต้องให้พลาดครับเพื่อจะได้ให้เขาชะล่าใจครับอ๋อแล้วมีไหมที่แบบว่าทีมเขาเรียกว่าทีมผู้แข่งมีการแย้งมีการย้อนแย้งหูอะไรอย่างเงี้ยมีการประท้วงมีครับมีครับแต่ว่าก็ต้องดูเหตุผลก่อนครับว่าเขาประท้วงสมเหตุสมผลไหมหลักฐานที่เราเจอเนี่ยมันชัดเจนไหมถ้าบางทีผมแค่สงสัยพอมาแข่งในแบบว่ารถคันนั้นวันนั้นแค่4คัน5คันยังเป็นผู้ต้องสงสัยยังปล่อยไปก่อนให้เขาย้ำใจก่อนพอมาแข่งในรายการแบบว่ารถเยอะนิดนึงคราวเนี้ยทุกคนจะต้องจับตามองเขาแล้วอันนี้เราค่อยไปตรวจสอบลึกเข้าอีกถ้าเจอก็คุยกันอันนี้เรื่องของระบบไฟใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะเนี่ยเรื่องระบบไฟเยอะครับพี่ลิ้นมีไหมลิ้นไม่มีครับเรื่องลิ้นยังไม่เจอโกไม่เจอครับหัวฉีดก็เขาเปลี่ยนได้อยู่แล้วเขาบอกว่าที่ผมเจอคือมอกองอันนั้นรุ่นหลีพี่ไม่ใช่ไอที่เจาะรูเจาะรูมีผลไหมของรุ่นอะไรครับรุ่นทั่วไปที่ถ้าเปิดเจาะรูอะไรเงี้ยมีผลเยอะพี่รุ่นหลีที่แข่งข้างโอเพ่นเนี่ยรถผมเนี่ยเอาขึ้นปั่นไดโน่เนี่ยรถแค่เปลี่ยนท่อกรองอากาศเนี่ยแรงม้าขึ้น1ตัวอันนี้คือท่อตะเลดใช่แรงม้าแรงม้า1ตัวแรงม้า1ตัวเลยพี่สำหรับลีดใช่ครับ1ตัวพี่กองเนี่ยนะใช่ครับแล้วเห็นหลายเจ้าคือบางทีเจาะหม้อกองอะไรอย่างงี้ครับหมกมีจริงมั้ยมีจริงครับก็เจอพี่เดนเล่นมาแล้วหลายคนอยู่ก็เจอครับแต่ก็ไม่ได้แจ้งเขาหน้าเส้นเลยครับก็คือเรียกเขามาในห้องเรียกมาคุยแล้วคือว่าให้ตัดสิทธิ์เขานะครับอะไรเงี้ยผมบางทีก็ต้องรักษา
หน้าเขานิดนึงบางทีผมก็รู้สึกไม่ดีนะเวลาปรับไปโดยธรรมชาตินะไม่ต้องให้ประกาศนะใช่ใช่ครับใช่ครับคือถ้าเขายังใจว่ากูตั้งใจกูใช่ครับถ้าเขายังไม่อย่างรุ่นลีดเขาบอกว่าเห็นเป็นรถเจ้าปัญหาเลยวิ่งไปน็อตหม้อกองคายหม้อกองแง้มผมลองแล้วครับมันดึงยากมากนะพี่เพราะผมก็ทำรถลีดเหมือนกันนะครับผมก็ทำรถลีดในเวลาผมเปลี่ยนกองตะเลดลูกค้าเนี่ยโอ้มันดึงกว่าจะออกยากนะพี่ก็เห็นแล้วในตอนแข่งมันมีเคสอย่างนี้ไหมก็ผมก็สังเกตตั้งแต่ตอนเขาแกะแล้วแหละพยายามดึงพึบปับมาก็โอเคมันคงหลุดนะเราก็ไม่ว่าอะไรเขาถ้าหลุดตัวไม่เป็นไรผมก็พยายามแหวกดูแล้วแหละแหวกดูแล้วเห็นแล้วแหละแต่เราก็ไม่มีใครทักท้วงผมก็เลยได้แต่ถ่ายรูปแล้วก็เก็บเข้ามาในห้องคอนโทรลแล้วก็แจ้งเขาครับเพราะว่าเวลาเด็กเขามีปัญหาเขาจะแบบเหมือนกับว่าคือไม่ได้วุ่นวายเลยใช่มีปัญหาอะไรเข้ามาประชุมก่อนใช่และรุ่นที่เจอปัญหาพี่เดชต้องบอกเลยว่าพี่เดชตรวจทั้งรถ2จังหวะครับผม4จังหวะครับผม4จังหวะเขาแยกไปตั้งแต่ลีดแกน PTX ครับผมแม็กคือทุกรุ่นอ่ะคือรถที่กติกาที่ให้ทำได้น้อยที่สุดจะเป็นรถที่โดนตุกติกเยอะที่สุดคือปัญหาเยอะที่สุดปัญหาเยอะที่สุดใช่ครับเพราะว่าบางคนก็จะคิดว่าไอ้ตรงนี้นะตรงนั้นนะช่างดูให้หน่อยนะเนี่ยแคมบิดมาหรือเปล่าไอ้นี่หรือเปล่าซึ่งไอที่เขาบอกผมเนี่ยผมมาทำกับรถที่ร้านหมดแล้วถ้าพูดอย่างนี้หมายถึงรุ่นเดียวเลยที่ทำการโมยไฟน้อยสุดและล่าสุดรถแข่งดันเยอะสุดใช่ครับรุ่นอะไรพี่ลีดนี่แหละครับปัญหาเรื่องนี้จริงๆจะไม่เกิดนอกจากเจ๊ยาวคนเดียวเลยครับต้องคุยเรื่องคนออกกติกาใช่ครับไปสร้างภาระให้ไม่คิดถึงคนตรวจสภาพตอนแรกถามว่าผมอันดับแรกเลยจะแข่งรถรุ่นนี้ผมถามว่ากล่องจะรีแมปได้หรือว่าจะเดิมผมบอกถ้าเดิมนี่เรื่องใหญ่เลยนะพี่มันไม่เหมือนเวฟนะได้ถอดออกมาแล้วมาตรวจได้ไอ้เดิมแต่เราไปหากล่องกันแล้วไปเบิกแล้วมันไม่มีมันแบกเอาด้วยใช่ครับมันต้องยกไปทั้งคู่ยกไปทั้งคู่แล้วถามคนทำเนี่ยเขาก็พยายามที่ทำให้ได้อยู่แล้วถ้าถามว่าทำได้มันทำได้ง่ายมากเลยในการลบแฟดเขาเนี่ยมันง่ายมากเลยแล้วอย่างลีดเนี่ยที่มีปัญหาเนี่ยคือกติกาคือทำอะไรได้บ้างชุดข้างทุกชิ้นทำได้หมดทุกชิ้นก็คือเปิดฝาแล้วผสมกำลังได้หมดยกเว้นเฟืองท้ายเฟืองห้ามเปลี่ยนเฟืองห้ามเปลี่ยนห้ามเปลี่ยนห้ามไรเบาใส่น้ำมันน้อยได้ไหมใส่จาระบีได้ไหมใส่ได้ไม่ผิดไม่ผิดจะถอดเอาลูกปืนไปทำให้มันลื่นก็ทำได้แล้วแต่คุณแต่ชุดมกองอากาศชุดห้ามเดิมหมดยางเดิมลิ้นเดิมแต่มันก็ไม่เจียนะเราบอกยางเดิมแต่เราไม่ได้บอกว่าใช่ไอเจียเนี่ยผมไม่ค่อยกลัวพี่ผมเจอเอาไส้กรองไปล้างเบนซินจริงเหรอวันนั้นนะแต่เราทำอะไรเขาไม่ได้พี่ล้างเพื่ออะไรไอ้ถังก็ไหนๆก็ตุกติกไอ้ถังนี่นะบอกเลยชิ้นแนวเลยไส้กรองเดิมๆเนี่ยมันจะมีแบบคล้ายๆน้ำมันเครื่องเคลือบอยู่อาจจะไม่ค่อยน้ำอากาศจะไหลเข้าไม่ค่อยสะดวกล้างให้โฟล้างให้มันแห้งใช่ให้มันแห้งแล้วมันจะเร็วไอกระดาษจะเป็นขุยเป็นอะไรไหมบางคนถอดมาก็ขาวบางคันถอดมาก็เก่าเลยแต่เราก็ทำอะไรเขาไม่ได้เพราะกติกาคือแค่มีแต่ไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกว่าลมต้องผ่านได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยเนี่ยเขาก็ไปนี่กันเหมือนกันเขาก็ไม่ศึกษาไอ้วิธีการทำให้มันเร็วขึ้นจริงเนาะบอกแสดงว่าคนไทยช่างไทยเก่ง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 และทีมงานที่ช่วยช่างเดชตรวจสภาพมีทั้งหมดกี่คนมีก็มีลูกน้อง2คนครับทีมงานจับพิรุธเนี่ยกี่คนนะทั้งหมดอีก2คน2คน2คนครับ2คน4 5คนก็2คนนี่คือจะตรวจหลักๆแล้วครับคือมือขวามือซ้ายเลยมือขวามือซ้ายตรวจหลักเลยครับอีก2คนอาจดูตาช่างเรื่องน้ำหนักใช่ครับดูน้ำมันใช่ครับแต่ว่า2คนนี้นี่คือเน้นๆเลยครับเน้นๆเลยคือเจออะไรปุ๊บเนี่ยจะตรงเลยรายงานโดยตรงเลยก็เคยไปยืนเนี่ยเขาเปลี่ยนขอมันเยอะแอบยืนน่ะนะพอดีเลยเวลากระทืบจะได้ทุกคนและการตรวจสภาพเนี่ยอันนี้คุยตรงเลยครับพี่เคยมีปัญหานักแข่งไหมโอ้โหไม่มีนะครับเอ้ยผมไม่เชื่อสำหรับผมไม่มีนะจะโดนจริงอยู่แล้วใช่เหรอจะโดนจริงแล้วผมไม่ผิดผมไม่โกงอ่ะกติกาพี่ไงเอ้าถ้ากติกาในรายการเนี่ยถ้าผมไปรับรู้อยู่ส่วนนั้นผมก็จะคุยกับเขาว่าพี่กติกาเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับก็จะเอาเหตุผลมาคุยกันแต่ก็ยังไม่เคยเจอว่าแบบลูกไม่พอใจอ่ะมันทุกคนมันไม่พอใจอยู่แล้วมันไม่พอใจอยู่แล้วพี่แล้วโวยวายอ่ะพี่แต่ว่าถ้าเขายังทำกันเลยเอามันไม่ใช่ว่าเขาทำกันพี่คืออย่างที่ผมแจ้งเขาเนี่ยคือว่ามันคาเครื่องพี่มันคาเครื่อง
มันคาเครื่องคือเขาก็พูดอะไรไม่ได้เอาพี่ไปดูหน่อยอ่ะยังไม่ผ่านเลยอ่ะผ่ามาปึ๊กอ่ะแต่ผมเรียกทุกคนเข้ามาดูเลยนะเอายาตรวจให้ทุกคนมาดูเลยแล้วก็มีการพี่เดย์พันหนึ่งวันที่เจอได้ไหมโอ้ยอย่าเอาเงินผมมาซื้อผมเลยถ้ามันไม่มากพอจริงๆคือกรรมการครับพี่เดย์ค่อนข้างรู้จักทุกทีมแล้วคือผมอ่ะรู้จักทุกทีมเพื่อนทุกทีมเป็นแทบจะเป็นเพื่อนผมที่แข่งรถมาด้วยกันทุกคนเลยเป็นเพื่อนผมหมดคือถามว่าถ้าแข่งกันเนี่ยคือเหมือนก็ใช้ข้อขอร้องอย่าโกงมาเลยอย่าให้ผมลำบากใจเลยอย่าให้ผมลำบากใจบางทีเนี่ยแข่งเสร็จตรวจวัดชักเกินช่วงชักเกินผมก็บอกว่าเดี๋ยวรอเครื่องเย็นก่อนนะเดี๋ยววัดใหม่ผมก็วัด2รอบ3รอบวัดจนมันว่าพี่เอาเครื่องมือผมวัดเลยมุมไหนก็ได้ที่ว่าพี่บอกวัดไม่เกินเนี่ยถ้าไม่เกินเนี่ยผมก็เอาตรงนั้นเลยส่วนใหญ่ก็เกินเขาก็ต้องยอมก็ดูตามสภาพแต่อันนี้ก็คือเราไม่ตกตาไม่แล้วคือเรียกคุยกันดีๆพี่คุยกันดีๆก็คือว่าบางคนเขาไม่ได้โกงหรอกพี่จุด2จุดเนี่ยบางทีหยิบข้อมาไม่ได้ตรวจเช็คอะไรอย่างเมื่อก่อนผมเคยเจออย่างเมื่อก่อนของไอ้การรุ่นหนึ่งคือเราจะระบุชักห้ามเกิน 6.4 ใช่ครับแต่ก็ยังมีทะลุหลุดมา 6.4.1.2.3 ผมก็จะมีค่าเออร์เลอร์ให้ 0.05 ถ้าเลยกว่านั้นก็ต้องยอมนะแล้วก็เจอคำถามมาว่าพี่ผมไม่เปิดลงทุนด้วยผมไม่รู้หรอกว่าสลักมันจะเกินเท่าไหร่แต่อันนี้พูดถูกครับไม่ได้เปิดลงเกินไม่ได้เป็นคนยื่นข้อผมไม่เคยวัดหรอกแต่คุณเป็นคนทำรถถูกต้องคุณต้องตรวจเช็คก่อนคุณจะบอกว่าผมเอามาแล้วผมประกอบไม่ได้วัดเลยแสดงว่าคุณไม่มีความคุณเป็นช่างไหมคุณเป็นช่างคุณไม่อาชีพคุณไม่ได้มีความเป็นมืออาชีพในการทำรถเลยคุณจะถ้าคุณทำรถเร็วขนาดนี้คุณบอกคุณไม่เคยวัดช่วงชักเลยคุณไม่เคยคำนวณซีซีในฝาเลยคุณโกหกหน้าใสหน้าใสเลยก็ไม่ใช่โกหกหน้าใสเลยก็คือเราคุยด้วยตัวเลขใช่ครับที่เป็นตัวผิดใช่ทั้งหมดใช่ครับใช่ครับมีค่าเออร์เลอร์บวกลบมีให้อยู่แล้วครับมีให้อยู่แล้วครับมีให้อยู่แล้วเครื่องซ่อมค่อนข้างเยอะครับค่อนข้างเยอะบางคนก็จะบอกอ่ะนี่เลยข้ออ้างที่มันเป็นคอนเซ็ปต์มาตรฐานเลยพี่สงสัยอัดสลักเบี้ยวแล้วชักเกินนี่อันนี้โดยความเป็นจริงมันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับอย่าง KR รุ่นชักสั้นชักไม่เกิน 1.5 ครับซึ่งรถรุ่นนี้ตอนแรกเขาออกแบบมาเพื่อให้เป็นกติกาเป็นชัก 1.2 ครับแต่คราวนี้สลักชัก 1.2 ที่ขายในท้องตลาดเนี่ยอัดมาหมุนท่าไหนก็ต้องเกินเกิน 1.2 หมดก็เลยเผื่อไปเลยว่าเป็น 1.5 แต่ถ้าทีมแข่งเอาสลักชักยืด 1.5 มาใส่มันยังไงมันต้องเกินอยู่แล้วก็คือทีมแข่งจะรู้กันอยู่แล้วจะมาบอกว่าก็พี่ใส่สลักชักยืด 1.5 แล้วพี่ไม่วัดก่อนเหรอครับตอนกันก็กติกาพี่บอกสลักชักยืดผมก็ไม่ลงคืนชัก 1.5 ครับผมก็ช่วยได้ใช่ไม่ได้ครับก็คือพี่ไม่ตรวจเช็คก่อนนะครับว่าพี่ทำรถพี่ก็ต้องเช็คก่อนว่าช่วงชักพี่เท่าไหร่ต้องบอกน้องๆหลายคนหน่อยว่ากรรมการอ่ะเขามีหน้าที่ตรวจเช็คตามกฎกติกาของการแข่งขันในแต่ละรุ่นครับเขาไม่สามารถไปคิดคำนวณให้หรอกว่าคันนี้ต้องใส่ชักเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่ครับผมสำหรับสเปคของคุณใช่ครับกติกาเวลาออกครับพี่ใครเป็นคนออกใครเป็นคนออกก็ส่วนใหญ่ผมก็จะเสนอไปทางผู้จัดครับแล้วผู้จัดก็จะไปวิเคราะห์กันไปวิเคราะห์กันเอาว่าอันนี้ปรับได้ไหมอันนี้ปรับได้ไหมผมก็จะเอาเป็นเบสไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวก็คือผู้จัดก็จะไปปรับตามความสมควรของนักแข่งแต่ละทีมอีกทีนึงครับถามหน่อยกติกาเวลาออกครับพี่มีการเหมือนกับมีการหัวกันไหมว่าหัวเข้าข้างไม่นะพี่ขนาดรุ่นนี้อย่างนี้ไม่นะพี่ให้ออกกติกาให้มันเป็นทางผมนะไม่นะพี่เวลาจับเชงอ่ะเงินการจับเชงมันไม่ใช่น้อยนะครับผมมันค่อนข้างมูลค่าสูงอยู่ครับผมถ้าสมมติคุณเอื้อไม่เลือกนิดเดียวมันก็มีผลมันทีรางวัลที่ใช่ครับเราเจอหลายเคสเราไม่ได้ชื่อคือถ้าเชงกันเนี่ยคือ1ก็คือกติกา2คนเนี่ยต้องเข้าใจตรงกันแต่ถ้าเข้าใจไม่ตรงกันเนี่ยต่อให้แข่งแสนเดียวก็เถียงกันตายพี่เคยเจอมั้ยเคยเจอครับบ่อยมั้ยบ่อยครับผมเดินหนีเลยครับแต่เราไม่ระบุเพราะว่าไม่เดินหนีเลยนะมันไม่ใช่หน้าที่เราหน้าที่เราแค่ตรวจสภาพไม่ได้มีการตัดสินใจพี่ใช่ครับพี่ไม่สามารถตัดสินได้ใช่ครับมาคุยผู้จัดมาคุยผู้จัดมาคุยถ้าผมรู้กติกาผมก็จะต้องทำความเข้าใจทั้งสองฝ่ายว่าเราแข่งกันในกติกานี้นะแข่งในกติกานี้นะทุกคนก็เข้าใจทางเดียวกันไหมบอกว่าใช่ครับใช่ครับเพราะว่าบางที่ผมเจอนะส่วนใหญ่แข่งกันเสร็จเข้าใจกันคนละอย่างเข้าใจกันคนละกติกาเฮ้ยของเมืองไทยอย่างเงี้ยเออใช่ใช่อะไรแล้วตกลงตรงนั้นคือมันอยู่ที่การออกกติกาใช่การคุยกันใช่ใช่ครับใช่ครับมีไหมอันนี้เจอกับตัว
ตอนแข่งกระบะกับรถมอเตอร์ไซค์จะบอกว่าจะบอกจริงกติกาเขาก็บอกมาแล้วแต่อย่างที่ฟาร์มเขาบอกกติกาปุ๊บแล้วเขามันแข่ง3วันแล้วกติกาเนี้ยเหมือนกับเขาเขียนไว้แล้วแต่ว่าวันแรกเขาเขียนแล้วเขาประกาศในหน้าเฟซเขาวันที่2เขาก็มีประกาศแต่วันที่3เขาลืมครับไอคนวันที่3ปุ๊บมันก็บอกอ้าวพี่ไม่ได้ประกาศอ่ะมีมั้ยประเภทแบบว่าเอาวัดกันจากวันที่มันต้องวัดตั้งแต่วันแรกวันที่2ต่อให้วันที่3กูไม่ประกาศมึงก็ต้องรู้มันคือกติกาวันเดียวกันกับใครแบบมีปัญหามีว่าบางคนดูกติกาหน้าเฟซมาแล้วไปปรับมาเสร็จปุ๊บแล้วถึงวันแข่งปุ๊บเนี่ยคืออะไรที่ว่าพอเวลากติกาอะไรที่ว่ามันคลุมเครือไม่ชัดเจนเนี่ยผมก็จะพยายามไปให้โฆษกเขาประกาศก่อนแข่งเพื่อจะให้ทุกคนเข้าใจตรงกันอย่างเรื่องยางเจียได้เจียไม่ได้ใช่รุ่นนี้เจียได้นะรุ่นนี้เจียไม่ได้นะเรื่องยางนี่ทะเลาะกันจนวินาทีสุดท้ายใช่แต่สุดท้ายเขาก็หากันมาใส่กันได้รถไฟฟ้ารถไฟฟ้ายางรถไฟฟ้าผมละไว้สักนิดนึงผมว่ามันอันตรายสำหรับต้องใส่หมดอันนี้คือเราก็จะคุยตรงๆเพราะว่าโครงสร้างของรถไฟฟ้าแล้วมันจะเป็นเบารถไฟฟ้าจะเบากว่าครับเบากว่าเพราะเห็นหลายทีมก็คือไม่เราไม่ระบุหลังๆไม่ระบุเรื่องยางก็ไปหายางรถไฟฟ้ามาใส่แทนเพราะว่าน้ำหนักมันเบาใช่ครับเบามากครับแต่ก็แรงด้วยความอันตรายแรงด้วยความอันตรายซึ่งเป็นรถหลังถนนซึ่งระดับตอนนี้ความเร็วของรถรีด180 190 G เร็วมากแล้วครับค่อนข้างอันตรายครับแล้วอนาคตคาดว่าหลีจะมีโอเคมั้ยมีพี่ยังไงก็ต้องมีเร็วมากเลยแล้วลูกมันได้ใหญ่ขนาดไหนผมก็เห็น70 80กันก็เป็นรถหลังถนนตอนนี้70 80ก็มีแล้วจริงเหรอมีเท่าไหร่แล้วไม่รู้ผมก็ล่าสุดก็มี191 G 192 G ใช่เห็นอยู่เหมือนกันครับผมก็ไม่รู้เขาขี่กันท่าไหนนะรถมันก็เล็กนิดไปได้ไกลสำหรับในเรื่องของกติกาการขันหรืออะไรก็คงรู้กันรายละเอียดคร่าวๆไปแล้วครับผมในส่วนของรุ่นการขันรุ่นต่างๆที่ยังมีการพัฒนาปรับปรุงขึ้นมาก็ศึกษาดูครับกฎกติกาในแต่ละรุ่นครับซึ่งมันไม่มีอะไรแน่นอนอยู่แล้วมันเปลี่ยนตามยุคสมัยเสมอแต่ละรายการส่วนใหญ่จะกติกาใครกติกาแต่ละรายการไม่เหมือนกันถ้าผมได้ไปตรวจก็โทรมาสอบถามได้ไม่น่าพูดถ้าผมได้ไปตรวจทุกวันนี้ก็มีแต่พี่ทุกวันพี่พูดได้ไงถ้าผมได้ไปตรวจสุขเสาร์อาทิตย์มีดีเอาเบื้องต้นใครอยากมือใหม่ทีมแข่งใหม่ๆอยากรู้รายละเอียดกติกาแต่รุ่นครับผมสอบถามเข้ามาเดี๋ยวสอบถามแต่อยากรู้ว่าเดย์ทำอะไรขายด้วยอย่างนี้คนที่ไม่ได้ซื้ออะไรเดย์ก็ตรวจสภาพแบบปกติครับลูกค้าคือลูกค้าแยกหน้าแยกหน้าแยกได้หรอแยกได้ครับแยกได้ครับต่างจังหวัดเขาจะบอกว่าเดย์เต้นผมฟังพวกเราผมเคยเนี่ยลูกค้าคนหนึ่งเลยนะโดนผมปรับแผนในรุ่นเนี่ยแล้วก็มาซื้อของคุยกันกับผมปกติครับแข่งคือแข่งครับขายคือขายครับแล้วตอนนี้ขายอะไรขายมีก็คือเฟืองท้ายคือที่ทำมาขายเนี่ยไม่ใช่อะไรพี่ผมเจอปัญหามันแตกเจอแล้วไม่จบมันเจอแตกบ่อยเจอแล้วไม่จบใช่อ่ะถามเลยเฟืองท้ายหลีดแรก14ฟันครับแม่งเป็นเฟืองเจ้าปัญหามากเลยเฟืองตัวแค่นี้จริงเหรอทำไมอ่ะมันเป็นอะไรมองเหมือนง่ายแต่มันก็ไม่ง่ายสิ่งแรกเลยที่เขาเจอกันพอใส่ไปปุ๊บล้อหมุนตรงบางทีก็ลื่นบางทีก็หนืดเพราะอะไรมันไม่กลมฟันเนี่ยเวลาเขาตัดมาพี่มันไม่กลมพี่เวลาเขาตัดมาเงี้ยตัดมาเนี่ยศูนย์มันไม่ได้กันพี่เวลาหมุนปุ๊บมันก็จะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงไม่เท่ากันเฟืองมันโดดเฟืองมันโดดพี่อย่าเห็นแก่ของถูกไอ้ที่คุณซื้อกัน700 800อ่ะมันใช้เครื่อง CNC ใช้เครื่องก็อยู่ที่มาตรฐานของผู้ผลิตด้วยครับบางผู้ผลิตก็คือถ้าทําเงี้ยแล้วตึงทีเดียวเนี่ยมันเร็วไอ้มันยากแต่ถ้าถอดตรงนี้ปึ๊บประจับอีกด้านนึงปึ๊บมันก็ไม่ได้สูญแล้วแต่มันทําได้เร็วกว่าก็คือเวลาตึงไงพี่เวลาตึง CNC เนี่ยปึ๊บเนี่ยเอาตึงปึ๊บไปเสร็จปุ๊บรอบนึงถ้าตึงอย่างเงี้ยมันก็ต้องมียันศูนย์มันต้องหลายขั้นตอนแต่ถ้าตึงปื๊ดรอบนึงจับอีด้านมาจับด้านนี้ตึงต่ออย่างงี้มันก็เลยทําให้ศูนย์มันไม่เป็นศูนย์เดียวกันไอ้เรื่องกลม1เรื่องเรื่องที่2คือความแข็งแรงครับเพราะว่าลีดเนี่ยมันเป็นล้อ10นิ้วพี่ครับผมแล้วเหมือนกับพวกเครื่องยนต์มีกําลังเยอะเหล็กที่เราเคยใช้กันอยู่เนี่ยมันนั้นใช้ไม่ได้แล้วต้องใช้อะไรเหล็กน้ําพีเหล็กน้ําพีไม่ใช่เหล็กไหลเล่นก่อนผมเนี่ยก็ใช้เป็นอันนี้เหล็กอะผมทางโรงงานเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเหล็กเกรดที่ดีที่สุดในการทำเฟืองและ
เพราะว่าใช้เฟืองนี่ใช้เฟืองทำในพวกอุตสาหกรรมเหล็กเกรดเยอรมันมีเกรดญี่ปุ่นเกรดจีนเกรดไทยอะไรเงี้ยครับถ้าญี่ปุ่นก็จะร้องดังอีกคือใช่ครับพี่ร้องอะไรครับคนไทยแบบอันนี้ก็คือร้องคนไทยร้องไงครับอันนี้ก็คือพี่บอกว่าแข็งแรงแข็งแรงครับแตกไหมมันได้มันเหนียวพี่มันเหนียวมันผมเคยเจอปัญหากับของลูกค้าซื้อไปแล้วก็คือเขาซื้ออีกยี่ห้อหนึ่งมาใส่ก่อนครับผมแล้วมันแตกครับแตกเสร็จคราวนี้ลูกค้าก็มาซื้อของผมไปเปลี่ยนใส่เลยใส่เลยก็คือไม่ได้ตรวจสอบเฟืองใหญ่เลยเนี่ยครับตัวนี้เฟืองใหญ่ตัวเนี้ยเนี่ยนี่ของลูกค้าของจริงเลยครับอันนี้เลยอันเนี้ยลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนเฟืองเลยก็คือเฟืองอ่ะมันต้องขบกันใช่ครับพอมันขบกันไอ้หน้าที่มันสัมผัสกันเนี่ยมันเสียไปแล้วมันมีรอยมันหายไปแล้วนี่นี่รอยเนี่ยเห็นป่ะมันจะมีรอยสึกรอยอย่างเงี้ยอย่างงี้คือดังด้วยใช่ครับใส่เข้าไปเขาใส่ได้สองวันแล้วถึงดังเขาก็โทรแจ้งผมว่าพี่ครับเฟืองหายดังผมก็อยากรู้ถือเข้ามาเลยน้องเดี๋ยวพี่เคลมให้ก็ถือเคสถือตอนแรกถืออันนี้มาก่อนตัวครับของผมนะของแกแน่นอนนี่ของผมถือเข้ามาปุ๊บมีลายน้ำของผมแน่นอนผมก็ดูเนี่ยได้แค่มันแค่บินพี่บินไปฟันเดียวมันไม่แตกผมก็เลยซึ่งโดยปกติหน้าแตกแล้วน่าจะแตกแล้วน่าจะแตกหมดแล้วผมก็เลยให้เขาเอาเฟืองใหญ่มาให้ดูเพื่ออยากจะดูว่ามันปกติเรียบร้อยใช่ไหมก็ถามเขาแหละเขาก็บอกเขาไม่ได้เปลี่ยนเขาจับใส่เลยเขาก็ถือมาปุ๊บผมก็เลยเปลี่ยนเฟืองนี้ให้เขาไปอีกด้วยไม่ได้คิดเงินเขาเฮ้ยทำลดการกุศลครับเข้ามาได้นะครับที่ดินแดงอันนี้ประชาสงเคราะห์ซอย5พอดีว่ามีเพื่อนไม่มีงานคุยกันได้ น้องเด็กจริงๆพี่เด็กเขาไม่รู้พี่เราก็สงสารเขาก็ถ้าไปหาซื้อนี่มันก็ไม่มีแล้วพอดีเราเปลี่ยนเปลืองคู่เปลืองอะไรเงี้ยมันก็มีเราไม่ได้ใช้เราก็ให้น้องเขาไปคือเป็นเด็กนักศึกษาสาวๆหรือไงไม่สาวอ๋อแต่แฟนผู้ชายแฟนก็สวยก็นอกจากเฟืองตัวนี้14ฟัน14 15ฟันครับ14ฟันขาเท่าไหร่ก็ 1,000 บาทครับหน้าร้าน 1,000 บาทครับผมช่างทักมาคุยโทรมาคุยก็หลังไมค์กันคุยกันเองครับผมไม่ทำไมถึงคิดคือเราตรวจภาพแล้วเรารู้คือปัญหาเนี้ยมันมีปัญหาแน่ๆตัวเฟืองเลยคิดว่าเราต้องทำขายช่างบ่นครับอ้าวแล้วช่างมันไปทำเองได้เหรอโอ้จำนวนด้วยพี่ก็คือเหมือนอารมณ์ว่าผมรวมไปทำให้แล้วมาซื้อผมจะได้ถูกกว่าหน่อยไงดีกว่าเขาไปสั่งโรงงานคนเดียวพี่ไปทำเองอ่ะผมว่าต้นทุนแพงกว่าซื้ออีกพี่เนี่ยสั่งเป็นร้อยเอาวอลลุ่มไปคุยเพื่อกดจำนวนแล้วก็นั่งแบกภาระสต็อกทั้งหมดครับแล้วตอนนี้คือใครอยากจะได้เฟืองตัวนี้ก็มาสั่งที่นี่ได้เราก็กระจายให้หมดเท่าแล้วนอกจาก14มีอะไร15 15แล้วเดี๋ยวเฟืองคู่กำลังจะออกมาครับ15เดียวเหรอ15เดียวครับเฮ้ยมันว้าวแล้วไดมิเตอร์ไดมิเตอร์เท่าเดิมครับก็คือใส่กับเฟืองท้ายเฟืองหลังเดิมครับไม่หอนไม่ดังไม่ดังครับรับประกันไหมมีเฟืองตัวนี้ของเดิมมัน49ฟันผมทำ48 46 47ตอนนี้ผมให้ทีมแข่งไปใช้อยู่คุณเป็นกรรมการคุณจะไม่ได้โกงไม่ให้เขาไปใช้ในรุ่นแข่งในรุ่นอื่นเพื่อจะได้ทดสอบสินค้าผลิตภัณฑ์ของเราไม่ใช่ว่าให้เขาไปใส่แล้วไปแข่งไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่ได้โกงถามทำไมเนี่ยเราถามทำไมไม่ได้โกงไม่ใช่แต่ถ้าเป็นพวกผมก็จะมีข้อมูลใหม่ถูกไหมถ้าไม่ใช่พวกผมก็ข้อมูลก็อยู่ข้างหลังไปประมาณนั้นไอ้ที่ผมทำนี่คือว่าไปแข่งในรถรุ่นที่ว่าเปลี่ยนเฟืองท้ายได้แล้วก็คือเป็นรุ่นใหญ่พวกไอ้ชัก3ไปทดสอบดูว่าความแข็งแรงมันได้ไหมก็คืออย่าง14 15เนี่ยผมก็ทดสอบแล้วมันก็แข็งแรงไหนๆคุยกันเรื่องลีดเนี่ยครับพี่อันนี้ราคาเท่ากันมั้ยเท่ากันพี่ 1,000 บาทเหมือนกันใช่ครับแล้วเฟืองคู่อ่ะเฟืองคู่เดี๋ยวรอไอ้นี่ทับราคาขอราคาก่อนยังไม่รู้พี่แล้วนอกจากเฟืองไอ้ลีดที่พี่ทำอะไรได้บ้างไงพี่เน้นๆเลยนะครับโปรแกรมรีแมทพี่ปกอันนี้คือขายเลยไม่ได้รับจ้างขายเลยเราให้ตังค์กูด้วยนะขายเลยกูเป็นคนเริ่มต้นเลยพี่หนูเรื่องเออมึงให้กูด้วยนะคะแล้วกี่ร้อยวะเนี่ยต้องพาพี่ไปเที่ยวบาโฮสใช่ไหมยากไหมฮะยากไหมไม่ยากครับไม่ไอเด็กที่มาเรียนเนี่ยกี่วันถึงเป็นใช่คนหนึ่งเลยนะผมขอเอ่ยชื่อเลยช่างหนุ่มครับจะเลยหนุ่มมาเรียนเหรอใช่ครับหนุ่มนี่ก็ไม่ต้องถามเรื่องเทคโนโลยีครับหนุ่มจะเป็นคนที่ค่อนข้างไม่สนใจโลกไม่รู้อะไรเลยมันไม่เอาอะไรเลยไม่แค่เล่นเฟซบุ๊กหนุ่มยังถามเลยไม่ต้องถามเลยว่าไอ้คอมเปิดยังไงชัดดาวมันมาถามงี้ป่ะคอมเปิดไงพี่ใช่ครับแล้วปิดตรงไงพี่ใช่ครับนอกจากดึงปลั๊กใช่ครับครั้งแรกอะผมไปเขาช่างมาจูนรถให้ผมหน่อยผมก็ขับรถไดโน่ไปที่ร้านเขาผมก็จูนมันแหม่ปุ๊บผมก็พูดเขาไปคำหนึ่งบอกช่าง
ถ้าช่างทำลีดเยอะขนาดนี้ยังไงช่างก็ต้องจูนเองครับแล้วเรียกไปไม่คุ้มหรอกผมไม่ใช่ผมไม่สามารถจะรู้เครื่องยนต์ช่างได้หรอกว่าเครื่องยนต์ช่างต้องการน้ำมันขนาดไหนต้องการไฟขนาดไหนต้องการลดคับหรือลดอะไรเงี้ยช่างต้องเป็นคนดีไซน์การจูนเป็นของช่างเองเพราะเครื่องยนต์ช่างเป็นคนสร้างมาเขาก็ดูผมจูนเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าเอาลงให้ผมหน่อยแล้วสอนผมหน่อยวันนั้นเลยเขาก็ไปเอาวันที่พี่ขับเดโน่ไปป่ะใช่วันนั้นเลยวันนั้นเลยคือประมาณเดือนกว่าเดือนกว่าเดือนกว่าแต่ก่อนนั้นหนุ่มก็เร็วนะไอ้พวก6 2ทักษ3อ่ะใช่ครับครั้งแรกเขาเร็วนะเขาไปขึ้นที่สนามก็มีเขาก็กดบิดเออผมตายหาไม่กลัวพังเลยเขาก็โทรมาอีกบอกว่าช่างอยากจูนรถเนี่ยอยากอันนี้อยากมันเร็วกว่าเดิมนะโอเคเดี๋ยวผมขับรถไปให้ถ้าเร็วจริงจากหนุ่มจากหนุ่มเนี่ยที่ว่ากี่วันหนุ่มถึงเข้าใจอาทิตย์เดียวโทรมาค่ะรู้ว่าโทรถามทุกวันเลยป่ะไปวันแรกจะกลับบ้านดึกหน่อยก็คือว่าก็ให้เขาเปิดโปรแกรมอัดไฟล์เป็นวันที่2ก็เอาไฟล์ที่ทำการปรับแต่งมาแก้ไขเปลี่ยนให้ได้แล้วอาทิตย์นึงก็โทรมาอีกบอกว่าพี่มาเหมือนก็ให้ผมจะช่วยสอนหน่อยผมไม่ว่างเลยผมก็ถามรถใช้ไดโน่เป็นไหมใช้ไม่เป็นเดี๋ยวพี่มาสอนผมก็รถไดโน่ไปจอดปุ๊บแล้วผมก็สอนวิธีการใช้ก็เลยทิ้งไว้ให้เขาใช้เลยทิ้งรถให้มันเลยทิ้งไว้ให้เขาใช้เลยเขามีความที่แบบขนขวายการเรียนอยากแล้ววอดอยากแล้วขนขวายการเรียนผมก็ไม่รู้ทำไงก็ต้องถ้าช่างนี่พอช่างก็ถ้าช่างยาวจริงก็ไปต่อยอดเอานะยอดเอาแล้วทุกวันนี้เขาก็รีแมปเองลูกค้าเยอะกว่าผมเยอะและบอกราคาเปิดดิลเลอร์ได้ไหมใครอยากให้มาเรียนจูนก็ผมคิดอยู่ 15,000 บาทครับ 15,000 บาทครับผมพร้อมดูแลตลอดชีพจนกว่าพี่จะเลิกรีแมปว้าวเฉพาะรุ่นนี้หรือว่าก็เวฟ TTX ลีดคือ 15,000 บาทนี่คือได้ทุกรุ่นเหรอหมดเลยครับพี่ไม่ใช่ว่าลีดรุ่นเดียวจะเวฟอีก 15,000 ไม่ใช่คือวันนี้พี่อยากเรียนแค่ลีดผมสอนแค่ลีดวันหน้าพี่อยากเรียนเวฟผมก็ไปสอนเวฟเพราะมันพื้นฐานเดียวกันก็คือดูแลต่อยอดได้จูนกี่คันว่าได้ค่าเรียนคืนแล้ววะ10คันได้แล้วนี่อันนี้เดี๋ยวถามต่อเลยแล้วพี่เดย์นอกจากสอนเขาแล้วขายโปรแกรมแล้วที่ร้านรับจูนนะรับรีแมปไหมรับครับรับครับก็รับหน้าร้านจะไปจูนนอกสถานที่คันเท่าไหร่ 1,500 บาทครับพร้อมพร้อมไดโน่ครับสแตนดาร์ดชามแต่เราไม่รู้ของใครมันระบอกไม่ได้อยู่แล้วได้หมดครับชามใบหนึ่งกี่ตัวมาโดยทั่วไปชามเอาเดโน่นี่เป็นหลักไม่คุยกับเดโน่อื่นก็รถเดิมๆประมาณ8ตัว9ตัว8ตัวแล้วถ้าเผื่อชามใบเดียวเนี่ยเรารีแมปเข้าไปก็ผมจะคอนเฟิร์มแหละมาขึ้นเนี่ยยังไงต้องมี1ตัวไปจากถ้าไม่เห็น1ตัวไม่ลงไม่ต้องลงปั่นก่อนปั่นจนกว่าจะมาไม่คิดตังไม่คิดตังถ้าลงถ้าไม่ได้ตามที่คิด1ตัวขั้นต่ำเงินก็ไม่ต้องจ่ายเราถือว่าเราทำไม่ได้ใช่แต่ว่ามันต้องได้นะมาแต่ไม่เคยเจอปัญหานี้ไม่เคยเจอไม่ค่อยเจอแต่เจอเหมือนกันเจอบอกว่าคือขึ้นมาเลยปุ๊บปั่นเขาเปลี่ยนชามมาเปลี่ยนอะไรมาครับพอขึ้นไปปั่นปุ๊บพี่ทำไมแรงม้ามันน้อยกว่ารถเดิมๆอีกครับเขาก็บอกว่าไปทำนู่นทำนี่ของช่างนู่นช่างนี้มาผมก็เลยเดี๋ยวผมลองปั่นให้ดูก่อนมันก็ไม่ได้นะพี่เดี๋ยวผมลองโยนไฟธรรมดาใส่ไปก่อนก็ไม่ดีขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้ดีกว่าไฟเดิมเลยก็คือก็ต้องดูว่าเขาไปทำอะไรมาบ้างบางทีมันทุกอย่างที่เปลี่ยนไปแล้วมีแบบให้แก้หน้างานนะเฮ้ยช่างแล้วผมจะทำยังไงงั้นช่างมีชามไหมตอนแรกไล่เม็ดชามให้ผมหน่อยเวฟไม่เจอบ่อยมากครับมาจูนครับแต่ได้ซ่อมแอปขาแทนเขาเยอะแอปขาเคลื่อนแต่ก็ไม่เคยแบบว่าก้านคงก้านขาดอะไรไม่มียังไม่มีครับก็คือส่วนมากเป็นเบรกลูกติดอะไรเงี้ยครับลูกเบรกมากกว่าลูกเบรกว้าวขาดอะไรพวกนี้ครับปัญหาลูกเบรกเกิดจากอะไรความร้อนครับหนึ่งความร้อนอัตราส่วนการอัดเขาเยอะเกินไปอะไรเงี้ยครับบางคนทำมาก็คิดว่าเอาพับๆรถจะได้แรงรู้จักคร่าวๆเดดินแดงครับผมแล้วตั้งอยู่ที่ไหนครับร้านประชาสงเคราะห์ซอย5ครับดินแดงซอยเลยก็คือถึงซอย5เลี้ยวเข้ามาไม่เกิน20เมตรครับผมอยู่ขวามือเลยใช่ครับผมเบอร์โทร085 669 7826ครับผมโทรได้กี่โมงตี2ที่3โทรได้ครับพี่อาจารย์โทรได้ครับถามจริงเช้าก็ยังได้รับไหมอย่าโทรก่อนเที่ยงครับนี่ของจริงว่ะอย่าโทรก่อนเที่ยงครับดึกได้อย่าเช้าอย่าเช้าครับกลัวแสงครับมนุษย์กลัวแสง Facebook Facebook ก็ทรงศักดิ์ครับ S R O N G S A K ครับผม S U R E T R O N G ครับผมในเวอร์ชั่น1ก็รู้จักกันคร่าวๆแล้วกับพี่เดนแดง
เดี๋ยวเรามาเจาะลึกในแต่รุ่นเลยว่ากระแสที่กำลังจะเกิดขึ้นของรุ่นต่อไปอะไรครับผมที่เจ๊เหี่ยวจะเปิดกระแสแล้วเอาเดี๋ยวพี่โอ้ยพูดแขกผู้มีเขียนผมไม่พอเลยอ่ะมึงแหม